แฟนคลับที่ด้านหลังด้วยขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่เป็นรางวัลแรกของไอซ์นะครับที่ได้ขึ้นมารับรางวัลแบบนี้แล้วก็ถือว่าใหม่ในวงการนี้ยังไงก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่แล้วก็รางวัลนี้ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่สำคัญหัวเรือใหญ่ขอบคุณทีมพูดด้วยนะครับที่ให้โอกาสเราโดยตลอดขอบคุณผู้ใหญ่ของอมรินทร์ทีวีขอบคุณที่สำคัญคือแฟนๆของช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็บ้านของตัวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้นะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับแต่ว่าวันที่9มีนาคม2564นะครับวันนี้มาไลฟ์กันเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ส่งแรงเชียร์ไปให้ตลอดทั้งวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเป็นเดือนเลยที่หลายเดือนเลยที่มีชื่อเข้าชิงสำหรับรางวัลถ้าเขาเรียกว่าน่าคือขวัญใจมวลชนนะครับจริงๆชื่อรางวัลคือถูกใจมวลชนนะครับของ Fever Award 2020นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนกับอีก28นาทีฮะเที่ยงคืนครึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับใครอยู่ในสารวัตรโฮมแล้วกิ้งกรังกันบ้างฮะกิ้งกรังกันมาหน่อยนะขอกด1นะฮะสารวัตรโฮมกด1หน่อยครับคนที่มาจากสารวัตรโฮมนะครับคือตอนนี้สารวัตรโฮมปิดบ้านไปแล้วนะครับบ้านปิดไปแล้วเพราะเกิน4ทุ่มมาแล้วนะ4ทุ่มครึ่งนะครับไอ้มองไม่เห็นนะแป๊บนึงนะฮะแว่นใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมนะฮะโหชัดเลยชัดเลยว่าสายตาสั้นชัดเลยฮะตื่นมาดูน้องไอซ์โหสวัสดีครับพี่ขวัญถึงบ้านแล้วเหรอครับวันนี้มาอวดรางวัลนะครับจริงๆแล้วก็คือตั้งใจมาไลฟ์นะครับตอนนี้ก็ขออภัยที่มาดึกแล้วนะฮะไอไม่แปลกตาดีฮะใส่แว่นตัวนี้ก็โหยไอไปวัดแว่นมาใหม่เขาบอกว่าไอสายตาสั้นอะสายตาสั้น50แล้วอันเนี้ยได้เลยฮะชัดมากมัวมาหลายวันเนี่ยโอ้โหโลกเปลี่ยนไปสวัสดีสารวัตรโฮมทุกๆคนที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีแฟนๆของไอนะครับที่ติดตามกันทั้งเพจของไอสารวัตรเพจ Official Fan หรือว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะครับแล้วเข้ามาดูในนี้นะครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับ200กว่าคนที่เข้ามาในวันนี้ก็หลายคนน่าจะเห็นรูปภาพที่ลงไปแล้วแล้วก็เห็นตามสื่อต่างๆที่มีการแชร์ออกไปนะครับว่าได้รับรางวัลสำหรับวันนี้ ความตั้งใจวันนี้เลยเนี่ยที่มาตอนนี้ก็คือขอบคุณนะครับวันนี้มีตัวแทนของสารวัตรโฮมหลายคนนะครับแล้วก็ทั้งคนที่มาแล้วก็ไม่ได้มาส่งของขวัญไปให้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับนี่คือของขวัญข้างหลังนะครับนี่มีรูปภาพด้วยนี่นะครับถูกใจทุกชิ้นเลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณแว่นจาก New Balance ด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับนี่คือตาดีมากครับวันนี้มองเห็นชัดไม่เห็นทักมาปรางเลยค่ะมาปรางครับผมมาปรางสารวัตรสวัสดียินดีด้วยนะครับคนเก่งเดี๋ยวนี้จะมาอวดรางวัลเสียงไม่มีหรอครับเสียงมีไหมได้ยินเสียงไหมครับน่ารักไม่สั่งครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามีเสียงไหมแปรบๆๆเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมเฮ้ยเสียงได้อยู่นี่ไงไม่เห็นทักมาเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ชัดครับโอเคนะครับข้างหลังก็คือของขวัญที่ได้รับมาในวันนี้นะครับก็จริงๆทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนขอบคุณมากๆนะครับก็การ์ดอะไรเงี้ยอะไรที่เก็บไว้ได้ก็จะเก็บไว้นะครับส่วนอันไหนที่บางอันที่แบบอย่างเช่นดอกไม้อะไรเงี้ยครับมันอาจจะเหี่ยวก็จะเก็บไว้จนกระทั่งเหี่ยวแล้วก็ค่อยทิ้งนะครับก็พยายามอยากจะเก็บไว้หลายๆอย่างก็จะเก็บเอาไว้การ์ดต่างๆอะไรก็เก็บความทรงจำดีๆขอบคุณมากนะครับแต่อย่างนึงนี้เดี๋ยวอวดก่อนหลายคนอาจจะยังไม่รู้วันนี้ยืมโต๊ะเจ้าซันมานะเจ้าซันหลับแล้วไม่ได้เจ้าซันมาไลฟ์ด้วย
2รางวัลสำหรับวันนี้นะครับที่เป็นของไอเองนะครับก็คือรางวัลแรกนะครับผู้สื่อข่าวฟีเวอร์นะครับอันนี้เลยผู้สื่อข่าวเขียนว่าผู้สื่อข่าวฟีเวอร์2020สารวัตรกิจพานิชทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับนี่อันนี้เป็นรางวัลที่หลายคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องได้แน่ๆนะครับก็ประกาศมานานแล้วก็รอไปรับนะครับส่วนอีกอันนี้ต้องขอบคุณฟีเวอร์อวอร์ดด้วยนะครับสำหรับจัดการจัดงานปีนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับอีก1รางวัลที่หลายคนอาจจะรู้หรือไม่รู้ไม่แน่ใจที่ช่วยกันโหวตนะครับส่งกำลังใจมาให้ตลอดเลยหลายเดือนที่ส่งกันเข้ามาจากที่เขาเลื่อนประกาศมาครั้งที่แล้วแล้วก็มีการโหวตกันมาเรื่อยๆโดดโหวตมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณกำลังใจจริงๆแล้วจริงๆก็ขอบคุณทุกบ้านด้วยนะครับจริงๆทุกบ้านก็มีแฟนคลับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็คงแบบตั้งใจที่จะโหวตกันทุกๆคนให้กับศิลปินให้กับคนที่ตัวเองชื่นชอบนะครับก็มีทั้งบ้านน้องเข้มนะฮะแล้วก็น้องโอมใช่ไหมฮะอีก2บ้านเหมือนกันนั่นก็ขอบคุณแฟนๆเขาด้วยนะครับเพราะว่าการแชร์ออกไปก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับอันนี้เป็นถือว่าผมว่ามันไม่ใช่เป็นการแข่งขันแต่มันคือกำลังใจให้กับศิลปินให้กับบุคคลนั้นๆอะไรเงี้ยตัวเองก็เป็นนักข่าวนะครับก็ขอบคุณมากๆอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลนี้ครับ Super Fever Award 2020นะครับถูกใจมวลชนหรือว่ารางวัลขวัญใจนั่นเองขวัญใจสื่อมวลชนเอ้ยไม่ใช่ขวัญใจสื่อมวลชนขวัญใจมวลชนนะครับเนี่ยครับก็ลงชื่อสารวัตรกิจพานิชนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยรางวัลนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นรางวัลครั้งแรกที่ได้ขึ้นไปรับแล้วก็ได้ไปพูดอะไรแบบนี้นะฮะก็ปกติไม่เคยรับแล้วก็ต้องพูดอะไรแบบนี้มาก่อนก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้เป็น2รางวัลที่ได้รับนะครับนี่ถือว่าประทับใจมากครับก็จะเก็บเป็นความทรงจำนะครับในวัยอายุประมาณสัก20กว่าๆเนี่ยนะฮะก็วันนี้ก็ตั้งใจนี่แหละครับที่จะมาขอบคุณทุกคนนะครับยินดีด้วยกับรางวัลขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับน้องไอขอบคุณมากๆครับเห็นคอมเมนต์หลายๆคนนะครับก็นั่งอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบหรือว่าเข้าไปกดไลค์นะครับแต่ก็เห็นนะครับเห็นทุกๆคนนะครับยินดีด้วยครับน้องไอซ์ขอบคุณมากครับคนที่ยังไม่นอนขอบคุณมากเลยนะฮะที่เข้ามาดูนะครับดึกขนาดนี้ยินดีด้วยค่ะครับผมก็จะมาส่งเข้านอนนะครับประมาณสัก10นาทีแล้วกันนะครับที่เราจะมานั่งคุยกันวันนี้ของขวัญที่ได้ก็มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวอ่านการ์ดให้ดูดีกว่านี่ครับก็มีการ์ดนะครับมีซองแล้วก็มีการ์ดนะครับส่งมาด้วยวันนี้อันนี้เป็นรางวัลนะครับจากทางพี่ต่ายสารวัตรโฮมนะครับพี่แอนห้วยใหญ่จากพัทยาเห็นบอกคนนี้ไม่ได้อยู่ในสารวัตรโฮมแต่ก็ส่งกำลังใจมาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับนี่เป็นแม่เจนนะครับแม่เจนจากสารวัตรโฮมมีดอกไม้ช่อดอกไม้ของแม่เจนอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็มีการนะครับก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งด้วยใจจริงนะครับสำหรับความสำเร็จของคุณในวันนี้แล้วก็รอยินดีกับความสำเร็จครั้งต่อๆไปแม่เจนจิราจากสารวัตรโฮมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมว่ามันมีการ์ดอยู่ในนี้อีกไอ้ยังดูไม่ครบนะครับเนี่ยไอ้เพิ่งจัดเสร็จนะครับไอ้เพิ่งถึงบ้านได้แป๊บเดียวเองไม่เห็นตอนรับรางวัลเลยเดี๋ยวตอนรับรางวัลเดี๋ยวจะลงภาพให้ดูนะครับไอ้ก็เพิ่งได้ภาพเหมือนกันนะครับพอดีว่ารีบลงภาพก่อนหลังจากที่แบบรับรางวัลเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็แม่เรพี่นุ้ยพี่ขวัญบีจากสารวัตรโฮมด้วยรักนะครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยอีกอันนี้โหหลายคนเลยเมื่อกี้อันนี้ขวัญ A ขวัญ B พี่แนนพี่นุ้ยพี่นิวพี่อีทนะครับจากสารวัตรโฮมเหมือนกันอันนี้บอกว่าขอแสดงความยินดีจากใจจริงสำหรับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทุกครั้งแล้วก็ด้วยความชื่นชมนะครับช่วงนี้อะไรนะมาช่วงนี้ดีเลยจ้าเยอรมันได้ดูทันเอาใจหลายๆคนนะหลายๆคนหลายๆฝั่งบ้างยินดีด้วยนะคะน้องไอซ์รักๆขอบคุณครับอันนี้พี่ต่ายกับแม่เรนะครับขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงนะครับพี่ต่ายแม่เรด้วยรักขอบคุณนะครับง่วงเหมือนกันแต่ว่ารอน้องไอซ์นอนไปพร้อมกันที่จริงๆอ่ะไม่อยากจะไลฟ์ดึกมากนะครับก็เกรงใจทุกคนแต่ว่าก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษสำหรับไอซ์แล้วก็เชื่อว่ากับทุกๆคนที่แบบลุ้นกันมาหลายเดือนนะครับเดี๋ยวลองดูที่ไหนที่ตัวนี้มีการไหมแม่แอนด้วยนะครับแม่แอนวันนี้ก็ส่งดอกไม้มานะครับไหนไม่มีอะไรไหมเลยมีการอะไรไหมไม่ได้เขียนอะไรนี่ของขวัญ นะครับแล้วก็เนี่ยครับประมาณนี้นี่นี่เหมือนเขียนอะไรนี่นะเขียนอะไรไหมไม่ได้เขียนนะครับไม่เขียนไม่เป็นไรครับโอเคได้ครับประมาณนี้ครับเอาแม่เลเข้ามาแล้วแม่เลยังไม่นอนนะครับขอบคุณครับผมยินดีด้วยนะคะน้องไอซ์ขอบคุณครับพี่โค้ช
คุณไพรินนะครับยินดีด้วยนะครับน้องไอพี่ไพรินนะครับพี่เจนถึงอ่างทองแล้วแม่เจนถึงอ่างทองแล้วเดินทางปลอดภัยนะครับรองานหน้าพี่ดวงแขนะครับครับผมถึงบ้านปลอดภัยนะสำหรับคนที่มาวันนี้นะครับที่สวัสดิ์โฮมเป็นตัวแทนนะครับใครที่แบบรู้จักเฮ้ยสวัสดิ์โฮมคืออะไรนะครับหรือใครอยากจะเข้าบ้านนะครับไอก็โพสต์ตัวของคิวอาร์โค้ดเอาไว้เข้าบ้านได้นะครับได้เข้ากันได้เรื่อยๆนะครับยินดีด้วยจากสโลวาเกียว้าวมาไกลยินดีด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับคิดถึงอยู่นะขอบคุณครับพิมนาดาน้องไอน่ารักขอบคุณครับถือรางวัลให้แคปก่อนเขาบอกอย่างนี้อ่ะได้ครับถือรางวัลให้แคปนะครับ2รางวัลเลยนะภาพไม่ได้ค้างนะครับภาพไม่ได้ค้างนะครับแต่ว่าถือรางวัลให้แคปได้หรือยังเอ่ยได้ยังเอ่ยขอบคุณมากครับดูอยู่อิตาลีด้วยน้องไอเก่งมากเลยแสดงความยินดีด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยเนี่ยกลับมายังไม่ได้ทำเลยนะฮะยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยถุงเท้ายังไม่ได้ถอดเลยครับกลับมาก็มาถึงก็จัดของเอาของลงจากรถแล้วก็เนี่ยแหละครับมานั่งเปิดไลฟ์เลยถ่ายรูปไปนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับยินดีด้วยวันนี้ทุกคนแม่เลยยังไม่นอนนะกดหัวใจรัวๆขอบคุณมากเลยครับสายพิน congratulation ขอบคุณครับพี่สายพินแม่น้อยปลื้มไหมคะเอาตรงนะครับแม่ยังไม่รู้เลยโอ้ใช้เสียงหลายวันเจ็บคอน้องไอความสุขของทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหน้าเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยเลยน้องไอ ขอบคุณมากเลยครับอยากเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างงั้นเหมือนนะฮะ ยินดีด้วยนะครับจากพี่โอได้จับมือพี่ไอก็ดีใจแล้ววันนี้ ขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับขอบคุณครับได้แล้วค่ะนะครับผมน่ารักตลอดเลยยินดีด้วยนะครับกับ2รางวัลจากนอร์เวย์ครับผมขอบคุณมากเลยจริงๆรางวัลนี้ก็อย่างที่พูดไปบนเวทีนะครับก็เป็นรางวัลของทุกคนแล้วก็ถ้าไม่ได้ทุกคนก็คงไม่ได้มีรางวัลนี้นะครับก็ความภาคภูมิใจนี้ก็ถือว่ามอบให้กับทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับไม่ใช่แบบอยู่ที่ไออย่างเดียวก็ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดแล้วก็อยากให้อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยไหมครับป่าขาฮ่าไมค์ทีมเฝ้าบ้านใช่ไหมฮะอันนี้เก่งที่สุดแล้วเลยครับแม่เจนบอกวันนี้กอดแทนทุกคนแล้วใช่ครับกอดวนไปวนมากอดวนไปมาขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะจ๊ะจากฝรั่งเศสครับจากออสเตรียที่นี่ยังไม่ทุ่มเลยค่ะที่นี่ยังไม่ทุ่มที่นั่นยังไม่ทุ่มที่นี่จะตีหนึ่งแล้วครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับสบายดีนะครับน้องไอซ์สบายดีครับ โหดึกขนาดนี้นะครับคนก็ยังดูอยู่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับน้องไอ้ครับผมแม่เจนรัวเหมือนกันนะฮะคนอื่นถึงบ้านหรือยังอ่ะคนอื่นอ่ะคนที่มาวันนี้นะครับก็เห็นมาไกลกันหลายคนนะครับเดี๋ยวยังไงอีกประมาณสักกี่นาทีดีตอนนี้กี่นาทีละสองสามนาทีสองนาทีแม่น้อยรู้แซวเข้าตอกว่าต้องรำฮ่านี่มีคนจำได้นะครับพี่หนุ่ยบอกว่ามีคนต้องรำขอแสดงความดีด้วย เดี๋ยวอาจจะเป็นรำแบบยุคใหม่นะฮะลำแล้วก็ถ่ายคลิปมาส่งงี้ดีกว่าเนาะไม่รู้เขารู้ตัวยังฮะนายสารวัตรสุดยอดมากคว้า2รางวัลกระแตน้อยขอบคุณครับจากทีมเฝ้าบ้านครับครับผมน้องทานข้าวยังคะเอาตรงนะครับตอนนี้ก็หิวใจสั่นๆฮะแต่ว่ายังไม่ได้ทานนะครับยินดีด้วยนะครับจริงๆแวะทานมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะหาทานอีกนะครับตอนนี้ยังแบบเหมือนจะบอกไงดีเพิ่งหายดีใจแบบหายตื่นเต้นนะครับความหิวก็เริ่มตามมาเหมือนเมื่อกี้ยังแบบรู้สึกตื่นเต้นตลอดนะครับถึงหมดแล้วแม่คนสุดท้ายไม่ได้บอกอ๋อโอเคครับทุกคนปลอดภัยสบายใจยินดีด้วยนะคะน่ารักตลอดขอบคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องไอ
ชวีพี่ชวีวันรักไปเลยพันดวงใจไปรำบอกไปรำเลยนะไปรำกกอกจ้าจากนอร์เวย์น้องไอซ์ที่นู่นเท่าไหร่ครับ6:40ที่นี่เที่ยงคืน45ครับเที่ยงคืน40 45ประมาณนี้ครับโชคดีนะคะนอนดึกค่ะได้เจอน้องไอซ์เจ้าทานข้าวต้มหมูหยองหมูที่แม่เลยให้มาหมดแล้วครับไอซ์เอาไปทำงานด้วยที่แล้วอ่ะกินไปตอนทำวิจัยนะฮะก็แบบง่ายๆหมดแล้วครับอิจฉาแฟนในอนาคตน่ารักเหมือนเดิมนะคะยินดีด้วยนะคะจากประเทศลาวสบายดีจ้ายินดีด้วยนะครับขอบคุณครับพักผ่อนด้วยนะครับน้องไอครับผมขอบคุณที่ถ่ายรูปคู่กับคุณจิตดีให้นะคะโอ้โหขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติโอเคครับคุณนายครับคุณเก่งครับพรุ่งนี้จะไปดูยายรองเดินแบบนอนก่อนนะกรีดจนเจ็บคอขอบคุณครับพี่นิวติดตามอยู่นะคะจากสวีเดนขอบคุณครับโอเคนะครับก็ถึงเวลาสมควรนะครับประมาณ15นาทีที่มาไลฟ์ขอบคุณแล้วก็ให้ดูของขวัญอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือของขวัญที่มาจากบ้านสารวัตรโฮมเป็นตัวแทนของทุกๆคนนะครับที่เอามอบให้วันนี้นี่นะครับนี่ขอบคุณมากๆเกาหลีใต้จ้าขอบคุณจ้าวันนั้นพี่ออยบอกจะไม่อาบน้ำเพราะก่อนอะไร จริงครับขอบคุณครับป้าถอนไปเก็บผักหวานบอกว่าคิดถึงน้องไอซ์อ๋อครับผมป้าถอนบอกแล้วครับได้คุยอยู่น่ารักมากเลยเข้านอนแล้วนะครับเข้านอนแล้วแต่ยังนอนไม่หลับจ้าโอเคครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับสุดท้ายแล้วขอบคุณจริงๆสำหรับ2รางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณรางวัลที่อยู่ข้างหลังนะครับขอบคุณจริงๆนี่ถือเป็นปิดท้ายแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากสนับสนุนฝากซัพพอร์ตกันไปแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าเกิดอะไรที่ไอพอจะตอบแทนได้หรือว่าพอจะช่วยอะไรได้นะครับก็จะพยายามเต็มที่ที่สุดนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรที่จะพูดไปมากกว่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับก็อยากเป็นซุปตาร์เหมือนพี่เบิร์ดถ้ามีแฟนนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครับตอนนี้เรื่องงานอย่างเดียวเลยแล้วก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงพวกคุณนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีทุกๆคนนะครับขอให้พรุ่งนี้ตื่นมาพบกับสิ่งดีๆแล้วก็เริ่มต้นไปทำงานในสิ่งที่ดีๆๆๆนะครับทุกๆก้าวทุกๆย่างก้าวขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายครับ